หกดาว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 วันนี้แก้วต้องได้หกดาววันอีกวันที่3มาแล้วนะครับแคนแก้วกล้าฟาร์มดี้เจอง่ายมากๆเลยนะครับเราเจอบ้านที่ค่อนข้างต่ำกว่านั่นเองก็จะมาตีชมกันมาดูกันว่าแก้วจะเก็บ6ดาวเต็มได้หรือไม่ดูนี้นะครับมีชม2ไม้เช่นเคยก็จะเป็นบ้าน13และบ้าน14บ้าน13ของแก้วนะครับเจอกับบ้านเลเวล12ครับสูตรที่ใช้แก้วใช้เป็นเบก้าสแมทครับเป็นสูตรที่แก้วมั่นใจว่าจะเก็บ3ดาวได้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าตีจริงจะได้3ดาวหรือเปล่าบ้านที่เจอนะครับก็จะเป็นบ้านทรงนิยมเลยนะครับแต่ก็เป็นบ้าน12ครับยังไงก็ได้3ดาวเนี่ยมั่นใจจังแป๊กมาจะทำให้การที่แก้วจะเข้านะครับแก้วจะเข้าด้วยปูเรนบล็อกด้านล่างครับเจาะเข้าไปบริเวณด้านนี้ครับแล้วก็เข้าด้วยทางฝั่งของผู้กล้านะครับคิงควีนเข้าไปแล้วก็ทำการใช้เบก้าสแมทเข้าไปก็หวังว่าเราจะเก็บทางฝั่งของ3ดาวด้านครับกดโจมตีเลยโอเคกดโจมตีแล้วนะครับก็จะทำการใช้ปูเรนที่มีลงไปด้านล่างเลยปล่อยปูเรนลงไปนะครับปล่อยบอลลูนลงไปปล่อยนางฟ้าลงไป5ตัวเลยก็จะเป็นปูเรนบล็อกที่เคลื่อนที่ไปด้านบนก็จะให้เวลากับปูเรนบล็อกครับสักประมาณ1นาทีเนาะโอเคปูเรนเข้าไปนะครับก็จะกระดึบไปนะครับไม่เร็วเท่าไหร่นะแต่ก็สามารถที่จะเคลื่อนที่ไปได้แก้วก็จะรอดูนะครับว่าปูเรนจะไปถึงป้อมอินฟลูหรือไม่นะครับแก้วขอทำการใช้เดี๋ยวว่าเป็น1คนเลยเพื่อที่จะให้ปูเรนครับโจมตีได้แรงขึ้นนั่นเองจะได้เคลื่อนที่ไปที่ป้อมอินฟลูได้นั่นเองโอเคนะครับก็จะเข้าไปเราปล่อยยาบ้าไป1ขวดเลยนะครับแล้วก็จะได้ป้อมอินฟลูไหมเนี่ยอาจจะโดนป้อมเอ็กโบยิงมานะครับนั่นไงเราถูกป้อมเอ็กโบยิงมานะครับปูเรนก็จะเข้าไปเราจะเอาป้อมอินฟลูให้พังลงไปนะครับแก้วขอทำการแช่ไป1ทีที่ป้อมเอ็กโบปล่อยลงฐานไปด้านบนครับปล่อยคิงลงไปปล่อยเป๊กก้านะครับลงไปหมดเลยใช้แม่มดลงไปปล่อยปลาหินลงไปนะครับและปูเรนก็จะใช้ยาบ้านะครับแล้วก็แช่ไปที่ซูเปอร์มินเนี่ยนปล่อยกระโดดลงไปนะครับ2คนเลยใช้ควีนลงไปนะครับปล่อยยาพิษไปที่ซูเปอร์มินเนี่ยนเลยโอเคทางเราเข้าไปกันครับแก้วขอปล่อยเจ๊มาจากด้านบนก็จะซูมออกหน่อยเนาะถ้าเราเข้าไปกันแล้วนะครับก็จะค่อยๆเข้าไปที่บ้านนั่นเองแก้วก็จะทำการใช้ทางฝั่งของสกิลอีทโทนลงไปเลยเจก็จะเข้าไปนะครับเราทำการใช้สกิลชิ่งเลยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าแพ้บ้าน12ครับแพ้มานี่อายเลยนะโอเคบ้านพังลงไปนะครับหมูป่าไปด้านบนก็จะค่อยๆลัดล้อไปกันเป็นการขึ้นที่มานะครับปล่อยพ่อมดลงไปด้านบนเลยเดี๋ยวไม่ทันเวลานะครับเป็นการขึ้นที่ไปถูกป้อมอินซีล็อกเป้ามาจากนั้นครับก็จะขึ้นที่ไปกันหมูป่าไปแล้วนะครับเจ๊อย่าตายนะครับก็จะขึ้นที่ไปโอเคเราเหลือเวลาอีก54วินาทีสุดท้ายนะครับดูเหมือนว่าเบก้าจะขึ้นที่ไปแล้วก็เข้าไปแก้ว่าเราทันเวลานะก็น่าจะได้3ดาวนะครับกับการโจมตีโดยการใช้เบก้าสแมทครับเจอทางฝั่งของซูเปอร์มินเนี่ยนไปถึงกับเบอร์เลยนะครับคิดว่าปูเรนจะเสียสกิลแล้วนะครับนึกว่าเราจะไม่ได้ใช้ถ้าไม่ตายคำพิพิตะเลยโอเคเราก็ได้มา2ดาว 99% และเก็บไปได้3ดาว 100% เต็มเดี๋ยวเรานะครับไปชมบ้าน14กันต่อครับแก้วมีของดีของเด็ดอยากให้ชมได้รับชมกันเมื่อพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยมาชมบ้านที่2กันต่อครับก็จะเป็นบ้าน14ของแก้วเจอกับบ้าน14แต่ไม่หดเท่าไหร่นะโดยสุดที่ใช้นะครับอีพิกมากๆเลยแก้วทำการใช้บอลลูนจรวดฐานต้นใหม่นะครับแก้วเอามา30ตัวเลยเฮ้ยแก้วบอลลูนจรวด30ตัวเองจะเก็บ3ดาวได้ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันบ้านที่เจอนะครับก็จะเป็นบ้านทรงเดียวกันกับตาที่แล้วเลยแต่ว่าอาวุธและสิ่งก่อสร้างนะครับไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะแก้วเลยมั่นใจนะครับว่าแก้วจะสามารถทำการเก็บทางฝั่งของ3ดาวได้นะครับเดี๋ยวจะได้ชมกันครับว่าเล่นอย่างไรเนาะพอเราเจอบ้านไม่สูงมากนะครับก็สามารถที่จะหยิบเอาสูตรแปลกๆสูตรบ้านครับมาตีบัวได้ก็จะมาเล่นชมกันนะครับเดี๋ยวแก้วตีสดเลยนะครับจะไม่บอกครับว่าเข้ายังไงให้ชมครับได้รับชม การโจมตีของแก้วกันก่อนอื่นเลยนะครับแก้วจะเข้าด้วยซ้ายมือก็จะทำการใช้ทางฝั่งของเรือเหาะรบที่มีลงไปนะครับโดยแก้วทำการใช้บอลลูนจรวดไป1ตัวครับปล่อยเรือเหาะรบลงไปแล้วก็จะทำการใช้น้ำยาล่องหนที่มีนะครับล่องหนไม่ใช่ล่องหนก็จะเป็นน้ำยาโคนครับลงไป1ขวดครับปล่อยฐานออกมาเลยก็จะโคนบอลลูนเยอะแยะเลยครับซึ่งป้อมอินซีอินฟูโนนะครับแล้วก็บริเวณด้านนี้ก็จะพังลงไปนี่คือไอเดียที่แก้ววางแผนไว้นะครับความพอมดพังลงไปไหมก็พังลงไปนะครับจากนั้นครับแก้วขอปล่อยมินเนี่ยนลงไป2ตัวนะครับแล้วก็มาด้านขวาเราจะปล่อยกูแข่งลงไปปล่อยคิงควีนวอร์เดนลงไปนะครับรวมทั้งทำการใช้พ่อมดลงไป3ตัวเลยปล่อยยาบ้าไป1ขวดเลยครับปล่อยยาพิษไปที่ซูเปอร์มินเนี่ยนโอเคก็จะเข้าไปกันครับโดยเราจะเจาะเข้าไปครับใช้กระโดดไป1ขวดเลยแล้วก็จะโจมตีต่อไปครับเราพยายามที่จะเข้าไปให้ถึงบ้านเลยก็มีคิงอยู่ครับใช้สกิลบอลคิวดาจะเข้าไปแล้วก็ปล่อยบอลลูนจรวดลงไปครับจุดละ3ตัวครับก็ปล่อยลงไปเลยโอเคก็จะเข้าไปกันครับใช้เจ๊เข้าไปปล่อยยาบ้าเข้าไปครับแล้วก็จะแช่ไปที่บ้านนะครับไม่รู้ว่าจะได้ไหมแช่ไปที่บ้านแล้วนะครับแล้วก็ใช้อีเทอร์โทลงไปเลยเราใช้บอลลูนจรวดลงไปครับด้านขวานะครับปล่อยลงไปโอเคนี่คือสูตรอะไรก็ไม่รู้นะครับที่มั่วไปหมดเลยไม่มีใครมั่วกับแก้วแล้วนะครับแก้วนี่โคตรมั่วเลยนะครับแต่ก็ดูเหมือนว่าทรงสวยนะครับทรงสวยไม่เก๋เลยนะครับโอเคเราโจมตีได้นะครับกับสูตรบอลลูนจรวด30ตัวนะครับก็เจอบ้านไม่โหดมากเนาะก็เลยสามารถที่จะเก็บ3ดาวได้นะครับถ้าเป็นบ้านแข็งๆบ้าน14ตันๆแก้วก็ไม่กล้าที่จะเอามาเล่นกันเนาะแถมโจมตีได้ไวด้วยนะครับกับการใช้บอลลูนจรวดครับก็เรียบร้อยครับอย่างที่แก้วร้องไปต้นคลิปนะครับว่าวันนี้เราต้องได้3ดาววันนี้แก้วต้องได้6ดาวนะครับก็ทำได้จริงนะครับเพราะว่าเจอบ้านที่ไม่แข็งมากตอนนี้นะครับแข่งแก้วตีไป12ไม้ได้มา35ดาวนะครับได้3ดาวเกือบทุกหลังเลยถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยนะครับลีกนี้แข่งแก้วก้าฟาร์มรีนะครับนำโด่งเลยเราอยู่อันดับที่1มีอยู่ที่129ดวงครับแล้วก็อันดับที่2มีอยู่ที่108ดวงก็น่าจะจบอันดับ1เนาะและแค่ผู้ชมนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างได้3ดาวไหมนะครับได้เลื่อนชั้นหรือเปล่านะครับหรือว่ากำลังดูอยู่นะครับว่าอยู่อันดับที่เท่าไหร่ก็สามารถที่จะมาพูดคุยกับแก้วได้นะครับแก้วจะมาคอมเมนต์ตอบแล้วก็มาให้กำลังใจกันนะครับโอเคท่านชมจะเติมเพชรเติมแพ็กเกจเติมบัตรทองคำครับอย่าลืมใช้โค้ดแก้วกล้าแก้วจะรับส่วนแบ่ง 5% จากทุกการเติมของชมขอบคุณทุกท่านเลยครับที่สนับสนุนแก้วกล้าต่อมาขอบคุณจริงๆแล้วเรามากันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ